มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะนาทีชาวบ้านตะโกนว่าแม่และแฟนสาวของหนุ่มแว่นหัวร้อนนะคะน่าสงสารมากค่ะจากกรณีเมื่อวันที่23ตุลาคม2562ที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมระบุข้อความว่ากลับรถไม่ดูรถมาทางตรงเลยนะเสียลงมาด่ายับเลยไม่ตะบันหน้าให้ก็บุญแล้วในคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวๆถนนอุทยานเกิดเหตุการณ์ระหว่างรถเก๋งสีเทาแล้วก็กระบะสี่ล้อใหญ่ที่กำลังรอประกันนะคะแต่สิ่งที่ทำเอาแล้วก็พฤติกรรมที่กระทำการกระทำต่อคู่กรณีทำเอาชาวเน็ตถล่มวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะกับการพูดจาดูถูกคนดูถูกคนจนและอีกหลายอย่างมากมายค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหายหนึ่งหลังรามได้โพสต์คลิปขณะที่แม่ของหนุ่มหัวร้อนแล้วก็แฟนสาวของหนุ่มแว่นหัวร้อนเดินลงมาจากโรงพักโดยมีชาวบ้านจำนวนมากมายืนรอตะโกนด่าก่อนทั้งสองจะขึ้นรถออกไปค่ะในโพสต์นะคะระบุว่าดูคลิปแล้วหดหู่แว่นน่ะผิดจริงยอมรับเราคนหนึ่งที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของแว่นโกรธและไม่ชอบเขาแต่นี่แม่เขาคุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าแม่กับแฟนเขาทำตัวงี้ไม่ต่างจากแว่นเลยนะแยกแยะหน่อยสิ่งที่มีก็คือต้องมีสติมากกว่าอารมณ์ครอบครัวเขาคงโดนประมาณพอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ